เพื่อนๆคิดเหมือนกันไหมคะว่าอะไรจะดีไม่ดีน่าเศร้าหรือมีความสุขก็ขึ้นอยู่กับทัศนคติของพวกเราล้วนๆเลยค่ะบางทีการมีทัศนคติสวยงามหรือโลกสวยเนี่ยอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นให้เราสร้างอะไรสวยงามให้กับโลกใบนี้ก็ได้นะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านตอนนี้อยู่กับ Groth w Pecaw Podcast เอดที่24ค่ะกับเจนนี่กล้วยไม้คนดีคนเดิมคนนี้เอง งงละสิคะทำไมถึงเป็นเอพิโซด24ทั้งที่เป็นชื่อรายการใหม่เดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังค่ะสวัสดีเพื่อนเก่าแล้วก็เพื่อนใหม่ที่เข้ามาพังพอดแคสต์ในวันนี้นะคะสำหรับ Growth p e a c o Podcast ก็จะเป็นพอดแคสต์ที่จะมานำสาระดีๆเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการพัฒนาตัวเองให้ครบทุมิติการมีชีวิตที่สมบูรณ์และมีความสุขในแบบของเรามาฝากกันเหมือนเดิมเหมือนกับชื่อเก่าที่เป็นกล้วยไม้ Lecture b a k Podcast เลยค่ะ ก่อนที่เราจะเข้าเรื่องของพวกเรานะคะวันนี้เจนนี่เองมีเรื่องราวอยากจะมาแบ่งปันค่ะเป็นบทความสั้นที่อยู่ในหนังสือเรื่องคิดใหญ่เริ่มให้เล็กโดยพี่ต้องกวีวุฒิเจ้าของเพจ8บรรทัดครึ่งที่เป็นอาจารย์ที่เคารพรักของเจนนี่เองนะคะในหนังสือเล่มนี้เขามีบทความหนึ่งที่ชื่อว่าประตูสองทางอยู่ค่ะวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังกัน ในบทความนี้นะคะเขาจะพูดถึงบริษัทอเมซอนธุรกิจ e ีคอ m เมิร์ที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาที่ก่อตั้งโดยเจฟเบซอร์ B นั่นเองใครหลายคนอาจจะเป็นแฟนคลับเขาอยู่เนาะเรื่องนี้ค่ะเจฟเบซอร์ J B ได้ออกจดหมายถึงผู้ถือหุ้นซึ่งเขาได้พูดถึงเรื่องราวไว้อยู่2เรื่องเรื่องแรกนะคะเป็นเรื่องราวของการตัดสินใจค่ะเจะนี่อยากถามเพื่อนๆทุกคนว่าเมื่อไหร่ที่จะต้องมีการตัดสินใจเพื่อน ใช้เกณฑ์อะไรหรือว่าตัดสินใจกันยังไงบ้างคะอยากถามด้วยว่าเพื่อนๆอ,อยากเก็บรวบรวมข้อมูลเนี่ยมากเท่าไหร่ถึงจะตัดสินใจลงมือทำหรือว่าตัดสินใจทำอะไรลงไปสักทีหนึ่งหลายคนคงคิดเหมือนกับสิ่งที่เขาตอบอยู่ในหนังสือเนาะก็คือถ้ามีข้อมูลได้มากที่สุดก็ยิ่งดีสิการตัดสินใจครั้งนั้นมันจะได้ถูกต้องรอบคอบไม่ผิดพลาดปลอดภัยชัวร์สำเร็จแน่ๆถูกต้องไหมคะ ดารู้ไหมคะว่าเจฟเบซอร์ดเขียนในจดหมายบอกกับผู้ถือคุ้นไว้ยังไงเขาบอกว่าคุณควรจะตัดสินใจเมื่อมีข้อมูลประมาณ70%ของข้อมูลที่อยากได้ค่ะเพราะเอาจริงๆแล้วในชีวิตจริงการจะหาข้อมูลได้90%ขึ้นไปเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากมากๆและแน่นอนว่าในโลกความเป็นจริงค่ะผู้บริหารส่วนใหญ่คิดว่าการที่เราหาข้อมูลเยอะๆ90%ขึ้นไปเยอะยิ่งเยอะยิ่งดีเนี่ย มันเกิดขึ้นได้จริงแล้วก็ทำได้ซึ่งหลายคนอาจจะคิดเหมือนผู้ได้หารเหล่านี้ใช่ไหมคะสารภาพมาเลยว่าการตัดสินใจทําอะไรสักอย่างไม่ว่าเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เพื่อนๆหาข้อมูลแล้วก็คิดเยอะกันแค่ไหนซึ่งมันไม่ผิดค่ะเพราะว่าคนเราอยากรู้สึกรอบคอบเนาะแต่หลายคนอาจจะลืมไปค่ะว่าการที่เราจะได้ข้อมูลนั้นมาอ่ะมันมีต้นทุนหลายอย่างมากต้นทุนอย่างแรกที่สุดแล้วมีค่าที่สุดเลยก็คือต้นทุนของการที่เราใช้เวลาไปค่ะ เพราะว่าการที่เราใช้เวลาไปหาข้อมูลในโลกยุคนี้เนี่ยที่อะไรอะไรมันก็ดูเร็วไปหมดมีข้อมูลเยอะแยะไปหมดจะทําเรื่องหนึง่งเราต้องรู้ไปสิบเรื่องเลยมั้งถึงจะตัดสินใจแล้วรู้สึกสบายใจและปลอดภัยซึ่งการที่เราจะหาข้อมูลไม่ว่าด้วยตัวเองหรือถ้ามีเพื่อนอีกหลายคนเราก็ไปนั่งเถียงกับเพื่อนในรวบรวมข้อมูลมาอีกร้อยอย่างเนี่ยมันจะทําให้เราเสียเวลาไปเยอะมากกว่าเราจะตัดสินใจแล้วเผลอๆเราไม่ตัดสินใจแล้วไม่ได้เกิดการลงมือทําอะไรเลย ใครเป็นอย่างนี้อยู่บ้างสารภาพมาเลยนะคะที่เราไม่ไปลงมือทาสักทีแล้วเราก็มาแต่หาข้อมูลแล้วก็วิ่งเล่นอยู่ในหัวตัวเองสุดท้ายไม่ได้เกิดอะไรขึ้น นอกจากนี้ค่ะถ้าเป็นในบริบทขององค์กรจริงๆหลายคนอาจจะชินกับคำว,ว่าที่ปรึกษานะคะคอนซัลแทนแน่นอนว่าหลายองค์กรก็ไปจ้างที่ปรึกษามาเล่านู่นเล่านี่ให้ฟังเชิญกูรูไปเสียเงินด้วยซ้ำไม่ใช่แค่เวลาเพื่ออยากได้ข้อมูลหรือ,อรายงานหรือการทำวิจัยอะไรสักอย่างเพื่อให้ได้ข้อมูลมาซึ่งข้อมูลนั้นจะจริงไม่จริงเวลาผ่านไปแล้วมันอาจจะไม่ทันโลกแล้วก็ได้เนี่ย มันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรมากขึ้นขนาดนั้นมันเป็นเพียงแค่การที่เราซื้อความสบายใจก่อนที่จะตัดสินใจให้รู้สึกว่ามันรอบคอบแล้วเท่านั้นเองค่ะซึ่งหลายคนก็จะมองว่าการผิดพลาดลองผิดลองถูกเนาะมันดูเป็นเรื่องใหญ่มันดูเป็นเรื่องที่แบบมันเกิดขึ้นไม่ได้เลยจริงๆก็เลยทําให้เป็นที่มาของ ทั้งหมดทั้งมวลที่เล่ามาแต่ถ้าใครที่ฟังพอดแคสต์ของอเจนนี่มาก่อนแล้วนาอะจะรู้ว่าการลองผิดลองถูกเนี่ยมันมีค่ากับเรามากแล้วก็จริงๆเราเป็นการเสียเงินเสียเวลาที่ประหยัดได้สั้นได้แล้วก็รู้ผลลัพธ์ได้ไวที่สุดเราด้วยนะคะฉะนั้นมันเลยเป็นที่มาค่ะที่เจฟเบซอร์เชื่ออย่างแรงกล้ามากๆว่าโลกนี้ไม่มีข้อมูลที่สมบูรณ์แบบและเพื่อไม่ให้องค์กรของเขาเองค่ะเดินช้าตามโลกไม่ทันเขาก็เลย จะตัดสินใจเมื่อมีข้อมูลเพียงแค่70%็สิบเปอร์เซ็นเท่านั้นถามว่าเล่าเรื่องนี้ขึ้นมาทําไมนะคะช่วงที่ผ่านมาเจนนี่ก็มีเรื่องที่ต้องตัดสินใจเยอะเหมือนกันรวมถึงช่องนี้ด้วยถ้า,ถาใครเห็นแล้วนะคะมันเกิดการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างเกิดขึ้นและจะมากกว่านี้ด้วยซ้ำก่อนหน้านี้เจนนี่ก็ลืมสิ่งนี้ที่เคยได้อ่านและได้รู้ไปค่ะ ก็รองเหมือนกันให้มันมี90%ไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจทําความสบายใจหรือหลายๆอย่างอะไรเงี้ยมันก็เลยไม่เกิดการลงมือทําสักทีแล้วก็ห่างหายจากเพื่อนๆไปก็ร่วมปีได้นะคะเจนนี่กลับมาวันนี้ก็เลยอยากตัดสินใจบนข้อมูลที่มีไม่ถึง70%ด้วยซ้ําเพื่อกลับมาหาทุกคนที่ยังรออยู่แล้วเราจะลองเติบโตไปด้วยกันใหม่อีกครั้งนะคะมาว่ากันด้วยเรื่องที่2ค่ะ ในจดหมายเจฟเบย์ซอได้เขียนถึงเรื่องประตูไว้ค่ะซึ่งเป็นเรื่องที่เจนี่อยากเล่าที่สุดในวันนี้เลยเจฟเบย์ซอเขาบอกว่าประตูค่ะมี2ทางเสมอซึ่งคนส่วนใหญ่เวลาคิดว่าจะต้องเลือกหรือตัดสินใจอะไรสักอย่างหรือตัดสินใจไปแล้วเนี่ยทุกอย่างมันจะเป็นเรื่องถาวรคือทำแล้วเปลี่ยนแปลงไม่ได้มันเลยทำให้หลายคนอาจจะไม่กล้าตัดสินใจอยู่ซึ่งมันอาจจะมักเป็นเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องใหญ่หน่อยอ,อย่างเช่นการเลือกอาชีพ ความสัมพันธ์กันอยากจะลาออกไปทําธุรกิจของตัวเองหลายคนอาจจะติดความกลัวอย่างเช่นเรื่องการลาออกมาทําธุรกิจเนาะว่าออกมาแล้วทาไม่สําเร็จเราจะดูเป็นคนล้มเหลวหรือเปล่าแล้วเราจะล้มเหลวตลอดไปจริงๆแล้วมันเป็นความเชื่อผิดๆที่เรากล่อมตัวเองอยู่ทุกๆวันเพื่อให้เราไม่กล้าตัดสินใจเท่านั้นเองค่ะมาถึงตรงนี้เนาะเจนนี่ก็อยากทุกคนลองกลับไปคิดถึงเรื่องที่เราค้างคา อยากตัดสินใจแล้วก็ตัดสินใจไม่ได้สักทีไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่เนะว่าจริงๆแล้วทุกคนมีความเชื่ออะไรแบบนี้ที่ล็อกตัวเองอยู่หรือเปล่าแล้วก็อยากให้ลองคิดว่าการตัดสินใจอะคะ่ะง่ายเหมือนประตูจริงๆประตูทุกบานที่เราเข้าๆออกๆไม่รู้กี่ร้อยกี่หมื่นกี่พันกี่ล้านบานแล้วเนี่ยบนโลกใบนี้นั่นแหะเกิดมาทุกบานเข้าได้แล้วก็ออกได้เนาะทุกคนมันไม่ได้เข้าแล้วแบบโอ๊ยล็อกแล้วไปไหนไม่ได้ถ้าเรา เปิดประตูไปเราพบว่าอีกฝ้าของประตูที่เราเห็นด้วยตาตัวเองเนี่ยมันไม่ใช่อย่างที่คิดไว้ไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่หวาไม่เหมือนที่ใครเล่าให้ฟังเราเองก็มีอำนาจการตัดสินใจที่อยู่ในมือหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นที่จะหันหลังกลับมาเปิดประตูแล้วก็แค่เดินออกมาค่ะไม่มีประตูอีกร้อยหลายพันหลายหมื่นบานที่รอให้เราไปเปิดอยู่ไม่ใช่ว่าเราตัดสินใจไปแล้วเป็นครั้งแรกๆหรือเรื่องใหม่ๆที่เรามีความกลัวอะไรบางอย่างอยูอย่ ไม่ใช่ว่าเราเปิดไปแล้วปุ๊บเราต้องขังตัวเองอยู่ในห้องนั้นตลอดไปตลอดกาลเลยชั่วนิรันด์ทุกคนเปิดกลับออกมาได้นะคะหรือจริงๆถ้าไม่แน่ใจอะออกมาแล้วเปิดกลับไปชะงงหน้าเข้าไปดูอีกรอบนึงก็ไม่มีใครว่าอะไรถูกต้องไหมคะมันไม่ได้ผิดเลย อย่างในหนังสือค่ะเจเบซอร์ก็ได้บอกไว้ว่าตอนที่เขาตัดสินใจออกจากงานประจําที่วอลสตรีทเขาเองก็กล้าก,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 กลัวๆแต่เขาให้เวลากับตัวเองชัดเจนค่ะว่าเขามาทําธุรกิจสามปีแล้วนะถ้าไม่สําเร็จก็แค่กลับไปเป็นงานประจาแล้วมันทาให้เขาได้ลงมือเต็มที่เพราะเขารู้ว่าการที่เขากระโดดมาตรงนี้เขากลับไปได้เขาเปิดประตูออกไปได้ถ้ามันไม่เวิร์คเขาไม่จําเป็นต้องอยู่ตรงนี้ตลอดไปก็อยากให้การตัดสินใจของเพื่อนๆที่ยังหนักใจอย,อยู่นะคะก็มองการตัดสินใจเป็นประตูแบบนี้แล้วกัน เจนี่เองก็ผ่านข้อนี้มาแล้วเหมือนกันค่ะก่อนหน้านี้ที่อาจจะห่างหายไปเราก็ลืมเรื่องนี้ไปอีกแล้วเป็นเรื่องที่สองว่าเราขังตัวเองอยู่ในห้องนั้นเราก็รู้สึกว่ามันปิดตันปิดตายไปหมดเลยทั้งที่จริงๆแล้วเราเปิดประตูออกมาได้นะแล้วก็เพิ่งออกมาและก็กลับมาเปิดประตูบานเก่าที่มีชื่อว่าพอดแคสต์ละช่องนี้กลับมาหาเพื่อนๆอ,อีกครั้งเหมือนกันเพราะฉะนั้นค่ะไม่ต้องรู้สึกผิดกับการที่เราจะ ออกมาจากห้องที่มันไม่ใช่หรือว่าตัดสินใจเปิดประตูบานใหม่ๆที่มีอีกหลายบานแล้วถ้าจริงๆวันนี้เนาะประตูบานนี้ที่เปิดมามันดันไม่ใช่ในอนาคตเราก็ออกไปได้เหมือนกันอีกนะคะเพราะฉะนั้นเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆทุกๆคนที่กําลังตัดสินใจไม่ว่าจะกําลังติดค้างอะไรกับตัวเองอยู่ขอให้ทุกคนได้ปลดล็อกแล้วก็เราจะมาเติบโตแล้วก็พัฒนาตัวเองไปด้วยกันอีกเรื่อยๆเยอะๆตลอดไปเลยนะคะ เรื่องที่จะเล่าจากหนังสือวันนี้ก็มีประมาณเท่านี้ค่ะสำหรับใครที่อยากหาหนังสือเล่มนี้อ่านนะคะก็เดี๋ยวจะหามาแปะลิงก์นะคะไว้ข้างล่างให้เป็นหนังสือคิดใหญ่เริ่มให้เล็กของพี่ต้องกวีวุฒิที่จริงมีอีกหลายบทความย่อยๆแบบนี้ค่ะเต็มไปหมดเลยที่ให้ข้อคิดทั้งเรื่องชีวิตแล้วก็ธุรกิจแต่ว่าทุกคนไม่ต้องกดดันเลยนะคะที่จะต้องกดซื้อผ่านลิงก์ก็แต่ว่าถ้าใครอยาก อ่านเพิ่มเติมอยากไปดูข้อมูลเพิ่มเติมแล้วอยากสนับสนุนเนี่ยก็สามารถใช้ลิงก์นี้นะคะเพื่อสนับสนุนเจนนี่ในการทำคอนเทนต์ดีๆให้ทุกคนต่อไปได้เลยนะคะเรื่องสุดท้ายค่ะเราจะมาพูดกันถึงเรื่องพอดแคสต์นี้นะคะ Growth โกรท g r o u n d Podcast ของเราทำไมถึงเป็น EP ที่24ใช่ค่ะก่อนหน้านี้พวกเราคนที่ติดตามมาก่อนเนาะเราอยู่กับพอดแคสต์กล้วยไม้ s l c ค์ r ช a ร์มากันระยะหนึ่งแล้วนั่นแหละคะ่ะเจนนี่หายไปแต่ว่าการกลับมาครั้งนี้เจนนี่รู้สึกว่า เราไม่ได้เริ่มต้นจากศูนย์เราไม่ได้ต้องนับหนึ่งใหม่สำหรับผู้ติดตามที่ฟังกันมานานเนาะจะนี้เชื่อว่าเราที่นั่งฟังพอด c a แคสด้วยกันปีที่แล้วกับตัวเราในวันนี้ไม่มีใครเป็นคนเดิมแล้วเชื่อไหมคะเราผ่านประสบการณ์มาเราเกิดการเปลี่ยนแปลงเราเกิดการเรียนรู้เราเกิดการเติบโตทุกคนเลยที่กําลังนั่งฟังอยู่ตอนนี้เพราะฉะนั้น,นะคะ่ะการที่เรากลับมาเจอกันใหม่ในชื่อใหม่ในการเรียนรู้อะไรใหม่ๆใ,ในรอบนี้ เราไม่ได้อยู่จุดเดิมกันเพราะฉะนั้นเราก็จะเริ่มต้นต่อยอดจากจุดที่เราเคยอยู่และเราทุกคนจะเติบโตไปด้วยกันทุกๆครั้งที่เรามาเจอกันใหม่ๆจริงๆแค่ตื่นเช้ามาเราก็ไม่ใช่คนที่อยู่จุดเดิมแล้วให้เพื่อนๆนนึกถึงสปริงก็ได้ค่ะปีที่แล้วเนาะเราอาจจะอยู่สปริงเกลียวล่างๆแต่พอผ่านชีวิตไปเราก็หมุนตัวเองขึ้นไปตามสปริงเป็นเกลียวขึ้นไปเราอาจจะอยู่กลางสปริง แล้วเราก็ไม่ได้เจอกันแต่วันนี้กลับมาอีกทีค่ะเราอาจจะไม่ได้เริ่มที่กลางสปริงล้วก็ได้เราอาจจะเริ่มที่กลางค่อนบนสปริงไปแล้วก็ได้เนาะทุกประสบการณ์ทําให้ทุกคนเติบโตค่ะแล้วก็หวังว่าพอดแคสต์นี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ทุกคนได้เติบโตพัฒนาตัวเองให้ครบทุกมิติแล้วก็มีความสุขในแบบของตัวเองต่อไปเหมือนกันไปอีกยาวๆเราจะกลับมาแล้วค่ะรอบนี้แล้วจะไม่หายไปไหนฝากทุกคนคอมเมนต์เป็นกําลังใจกด s u b s c r i b e แล้วเราจะมาพัฒนาตัวเองให้มีความสุขที่สุดในแบบของเรากัน อ้อลืมบอกค่ะชื่อที่มาของชื่อพอดแคสต์ใหม่นะคะก็อย่างที่เข้าใจกันเลยคือโกร w ก็คือการเติบโตเพลเ g r o u n d ก็คือสนามเด็กเล่นอยากให้พอดแคสต์ชื่อใหม่นี้นะคะเป็นพื้นที่ที่ทุกคนได้มาสนุกทดลองเหมือนเด็กแล้วก็เติบโตเหมือนเด็กคนหนึ่งที่กำลังจะกลายเป็นผู้ใหญ่ที่ทุกคนอยากจะเป็นด้วยกันอย่างมีความสุขโดยที่ ไม่ต้องคิดว่าความล้มเหลวเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ให้ playground นี้เป็นสนามเด็กเล่นในการทดลองเพื่อที่จะเป็นคนที่ดีสุดในเวอร์ชั่นที่ดีสุดทั้งของเจนนี่เองและของผู้ติดตามทุกคนนะคะยังไงวันนี้ก็อย่าลืมฝากติดตามแล้วก็ขอบคุณมากเจอกันใหม่เอพิโซดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ